มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมบทที่2เด็กชายเจริญเวลาตีสี่ของทุกวันยายจะลุกขึ้นสวดมนต์ภาวนาเป็นเวลา1 ชั่วโมงส่วนเด็กชายเจริญจะลุกขึ้นก่อไฟหุงข้าวให้ยายใส่บาตรซึ่งพระจะมาประมาณ6 นาฬิกาจากนั้นยายกับหลานจะลงไปช่วยกันพรวนดินถางหญ้าและเก็บพืชผักผลไม้ในสวนเพื่อนำไปขายในตลาดเมื่อจัดเรียงสินค้าลงในสาแหลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงพากันกินข้าวเช้าเสร็จแล้วหลานชายเตรียมตัวไปโรงเรียนส่วนยายหาบของไปขายยังตลาดซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าใดนักหากวันใดผลิตผลมีมากจนยายหาบคนเดียวไม่ไหวหลานชายก็จะแบ่งใส่สาแหลกอีกคู่หนึ่งหาบไปส่งยายถึงตลาดแล้วจึงจะไปโรงเรียนเมื่อขายของหมดยายก็จะหาบสาแหลกเปล่า2 คู่กลับบ้านวันรุ่งขึ้นยายตื่นนอนแล้วจึงเดินไปปลุกหลานชายซึ่งนอนอยู่อีกห้องนึงไอ้หนูลุกขึ้นก่อไฟตั้งหม้อข้าวได้แล้วประเดี๋ยวจะไม่ทันใส่บาตรเองนี่ไม่ไหวเลยต้องให้ยายปลุกทุกวันเด็กอะไรขี้เกียจตัวเป็นขนไม่เรียกไม่ลุกไม่ปลุกไม่ตื่นยายปลุกพางบ่นพรางเด็กชายต้องฟังยายบ่นซ้ำๆซากๆอย่างนี้ทุกวันเมื่อไรยายจะสรรหาคำใหม่ๆที่ทันสมัยกว่านี้มาบ่นนะเขาจะได้ไม่เบื่อจะลุกหรือไม่ลุกถ้าไม่ลุกยายเหยียบนะเอ้าคนอายุ80ขู่เมื่อเห็นคนอายุ12ยังนอนเฉยทำเป็นทองไม่รู้ร้อนคำขู่ของยายคงจะไร้ผลเพราะหลานยังไม่ยอมขยับขยื่นกายอยากลองดีหรือไงว่าแล้วยายก็ขึ้นเหยียบบนขาของเขาซึ่งคะเนแล้วว่าคงจะไม่ถึงกับหักแม้ดีจังเลยยายผมกำลังเมื่อยอยู่พอดียายมาเหยียบให้ผมทุกวันเลยนะตีนยายนิ่มๆเด็กชายยังไม่อยากลุกแม้จะรู้สึกเจ็บด้วยยายรูปร่างอ้วนงั้นหรือยายมียาแก้เมื่อยขนานเอกรอเดี๋ยวนะจะไปหยิบมาให้แล้วยายจึงออกไปหยิบไม้เรียวซึ่งเตรียมไว้สำหรับเคี่ยนเด็กผมแกะโดยเฉพาะทำจากกิ่งมะขามสดลิดเอาใบออกเคยเสียรู้หลานในเรื่องนี้มาแล้วเพราะเขาไปตัดกิ่งสโหนมาให้เป็นไม้เรียวกิ่งสโหนนั้นเบาตีแล้วคนถูกตีจะไม่รู้สึกเจ็บได้ไม้เรียวแล้วยายเข้ามาในห้องหลานอีกครั้งดึงผ้าห่มออกแล้วตีไม่นับหลานชายกระโดดเหยงรีบวิ่งไปที่ครัวก่อไฟหุงข้าวไฟยังไม่ทันจะติดดีเขาจึงจับรุ่นฟืนใส่เข้าไปในเตาอีกความง่วงทำให้นั่งหลับสับประงกอยู่หน้าเตาไฟทั้งที่มือยังจับรุ่นฟืนอยู่1 ชั่วโมงผ่านไปยายสวดมนต์ภาวนาเสร็จจึงออกมาดูหลานด้วยไม่ได้ยินเสียงโขลกน้ำพริกเหมือนเช่นเคยเห็นหลานนั่งสับประงกอยู่หน้าเตาไฟยายไม่พูดพร่ำทำเพลงตรงเข้าตบ2 ฉาดใหญ่ๆหน้าของคนที่ถูกตบหันไปทางซ้ายทีทางขวาทีเป็นไงตาสว่างหรือยังตบเข้าแล้วยายยังเยาะเย้ยเสียอีกสว่างโร่เลยครับโอ้โหหายง่วงเป็นปลิดทิ้งเลยเด็กผมแกละพูดพลางใช้มือรูปคำแก้มทั้งสองครั้นเห็นไฟยังไม่ติดจึงยกหม้อข้าวลงจัดการหาขี้ใต้ไม้ขีดมาก่อไฟอีกครั้งเดี๋ยวได้ข้าวไม่ทันใส่บาตรหรอกยายกังวลทันสิยายเอาละไฟติดแล้วเดี๋ยวผมจะเร่งให้แรงกว่านี้รับรองว่าทันพระแน่ๆเป็นอันว่าเช้านี้ยายก็ได้ใส่บาตรเช่นทุกวันแม้ว่าข้าวจะดิบๆแฉะเพราะฝีมือของหลานชายคนโปรดวันนี้เองไม่ต้องลงไปทำงานในสวนกับยายก็ได้ประเดี๋ยวจะไปโรงเรียนไม่ทันยายบอกอย่างหวังดีด้วยเกรงว่าหลานจะไปสายใครเขาเรียนหนังสือกันวันโกนล่ะยายคนเป็นหลานท้วงอ๋อจริงของเองวันนี้เป็นวันโกนนี่นะงั้นกินข้าวเช้าแล้วเราไปตลาดกันข
ขายหมดแล้วจะได้ซื้อของมาเตรียมทำบุญพรุ่งนี้ตกลงครับถ้าอย่างนั้นตอนที่ยายไปทำงานในสวนผมขออนุญาตนอนต่อนะครับยังนอนไม่อิ่มไม่ได้ยายไม่อนุญาตเพราะไม่อยากปลูกฝังให้เองเป็นคนเกียจคร้านโบราณท่านสอนว่าอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามีเงินน้อยอย่านอนคอยวาสนาเองจำเอาไว้ยายคงจะเป็นคนโบราณมาเกิดนะครับเพราะอะไรอะไรก็อ้างโบราณอยู่เรื่อยเด็กชายสัพพยอกนี่เองอย่าพายายออกนอกเรื่องเร็วๆเข้าไปช่วยกันทำงานประเดี๋ยวก่อนไปตลาดช่วยแช่ถั่วเขียวให้ยาย2ลิตรบ่ายๆจะได้ช่วยกันทำขนมวันนี้ทำขนมกงกับเม็ดขนุน2อย่างก็พอส่วนพวกผลไม้เดี๋ยวไปตัดกล้วยในสวนมาสักเครือน้อยหนาก็มีพอให้เก็บส่วนละมุดที่ยายบ่มไว้เมื่อ2คืนก่อนพรุ่งนี้ก็สุกพอดีเป็นอันว่าพวกผลไม้เราไม่ต้องไปซื้อเขาเอ็งเห็นประโยชน์ของความขยันหมั่นเพียรหรือยังนี่ถ้ายายพาเอ็งขี้เกียจเราก็ไม่มั่งมีเหมือนอย่างนี้จริงไหมจริงครับแล้วผมก็เห็นว่ายายเป็นคนขยันที่สุดในตำบลนี้เมื่อไรที่เขามีการประกวดคนขยันประจำตำบลผมส่งยายเข้าประกวดแน่ๆมัวแต่พูดมากอยู่นั่นแหละรีบไปช่วยกันทำงานเร็วๆเข้าประเดี๋ยวจะสายยายพูดตัดบทแล้วลงเรือนไปก่อนผมขอล้างหน้าแปรงฟันก่อนนะครับแล้วจะตามไปแต่ไม่ใช่แอบไปนอนเสียนะถ้าทำอย่างนั้นยายเคี่ยนหลังลายจริงๆด้วยไม่หรอกครับผมไม่ชอบถูกยายเคี่ยนบ่อยๆไม่สนุกเลยสักนิดนานๆครั้งยังพอว่าเพราะมันทำให้ชีวิตมีรสมีชาติขึ้นเด็กชายผมแกละพูดเป็นต่อยหอยตอนบ่ายขายของหมดแล้วยายจึงซื้อมะพร้าวน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายขาวไข่ไก่และน้ำมันถั่วกลับบ้านเพื่อมาทำขนมอะไรที่ทำเองไม่ได้จึงจะซื้อเขาอย่างเช่นมะพร้าวยายเคยพยายามปลูกหากก็ไม่ประสบผลสำเร็จเพราะสภาพของดินไม่เหมาะแก่การปลูกพืชดังกล่าวคนในตำบลนี้ต้องซื้อมะพร้าวกินเพราะปลูกเองไม่ได้และมะพร้าวที่มีขายในตลาดนั้นส่งมาจากเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานียายผมหิวจังเรากินก๋วยเตี๋ยวกันคนละชามดีไหมครับหลานชายชวนยายตอบทันทีว่าไม่ดีหรอกหลานเรื่องอะไรจะต้องไปเสียเงินซื้อเขากินชามละตั้ง5สตางค์2ชามก็ตก10สตางค์เสียดายเงินอะไรที่ต้องเสียเงินยายจะว่าไม่ดีไว้ก่อนงั้นกินคนละครึ่งชามก็ได้ยายกินเนื้อส่วนผมกินน้ำคนเป็นหลานต่อรองไม่เอายายไม่อยากเอาเปรียบเองยายปฏิเสธอย่างนุ่มนวลงั้นยายกินน้ำผมกินเนื้อก็ได้อ่ะคนพูดอยากกินจริงๆไม่เอายายไม่อยากให้เองเอาเปรียบยายหาทางออกจนได้งั้นกินข้าวแกงก็ได้นะครับผมหิวแค่จานละ3สตางค์เองข้าวบ้านเรามีทำไมจะต้องไปซื้อเขากินให้เสียสตางค์ยายไม่เห็นด้วยตามเคยกว่าจะถึงบ้านผมอาจหิวตายเสียก่อนก็ได้ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมยายถึงขี้เหนียวอย่างนี้สงสัยเวลายายเข้าซ่วมต้องถือตะไคร้ไปด้วยหลานชายว่าจะถือเข้าไปทำไมยายถามงงๆอ้าวก็เอาไปตัดขี้ยายน่ะสิคนขี้เหนียวอย่างยายต้องใช้ตะไคร้ตัดไอ้หนูยายเน้นเสียงพลางกัดฟันกรอดกรอดนี่ยายยังไว้หน้าเองนะถึงไม่ตีเองกลางตลาดอย่ามัวพูดมากกลับบ้านกันได้แล้วป่านนี้นางดำนางด่างพากันหิวข้าวแย่แล้วเพราะเมื่อเช้ายายลืมเอาข้าวให้มันกินที่หมายายยังห่วงมันส่วนผมเป็นคนแท้ๆแล้วก็เป็นหลานยายยายกลับไม่ห่วงถ้าผมเกิดหิวจนเป็นลมตายกลางทางยายก็อย่ามาร้องไห้ก็แล้วกันคนอะไรใจหินเด็กผมแกละต่อว่าต่อขานหมาหรือคนยายก็รักเท่ากันนั่นแหละยายไม่ใช่คนลำเอียงเองอยู่กับยายมาตั้งนานน่าจะรู้นิสัยยายดีทั้งหมาทั้งเองก็ทำประโยชน์ให้กับยายพอๆกันหมามันเฝ้าบ้านส่วนเองก็หุงข้าวให้ยายกินทุกวัน
แม้ยายนี่ผมรับใช้ยายมาตั้ง 5-6 ปีมีความดีเท่ากับหมาเองหรือเด็กชายเริ่มโกรธคนกำลังหิวมักโกรธง่ายอยู่แล้วเอาละเอาละถ้าเช่นนั้นยายให้เองดีกว่าหมาหน่อยนึงยังไงยังไงหมามันก็ไม่ได้เป็นหลานยายหุงข้าวให้ยายกินก็ไม่ได้ยายพยายามพูดเอาใจเมื่อเห็นหลานโกรธเด็กชายเจริญรู้แน่ว่ายายคงจะไม่ใจอ่อนยอมให้เขากินข้าวแกงหรือก๋วยเตี๋ยวจึงรีบสาวเท้าเพื่อจะให้ถึงบ้านเร็วๆเขาไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดยายจึงตะหนีเหนียวแน่นถึงปานนี้คิดๆไปก็น่าสงสารยายคงไม่รู้หรอกว่าเงินกลมที่ยายสะสมไว้ในกระบอกไม้ไผ่เป็นร้อยๆก้อนนั้นถูกเขาขโมยไปขายทุกวันพระขายเอาเงินไปเล่นทอยกองกับเพื่อนแล้วก็เล่นแพ้ได้ทุกครั้งจนเงินกลมของยายเกือบจะหมดกระบอกอยู่แล้วยายเคยเล่าว่าเงินเหล่านี้บรรพบุรุษของยายได้สะสมสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4ถ้ายายรู้คงลมจับแน่ๆคิดมาถึงตอนนี้เขากลับรู้สึกสงสารยายและไม่นึกโกรธที่ยายไม่อนุญาตให้ซื้อก๋วยเตี๋ยวกินเมื่อถึงบ้านเด็กชายจัดการเอาข้าวลงไปให้นางด่างกับนางดำก่อนแล้วจึงหาข้าวสู่ยายกินยายรู้สึกแปลกใจที่เห็นหลานดีเกินคาดหากก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเพราะยายเองก็หิวไม่แพ้กันอิ่มข้าวแล้วหลานชายจึงขออนุญาตยายครับขอผมงีบสักพักนะครับตื่นขึ้นมาจะได้ช่วยยายทำขนมยายเองก็อายุมากแล้วควรจะพักผ่อนเสียบ้างไม่ได้หรอกไอ้หนูยายไม่เคยนอนกลางวันแล้วก็ไม่อยากให้เองทำอย่างนั้นมันเท่ากับเพราะนิสัยเกียจคร้านเข้าไว้ในตัวเชื่อยายเธอแล้วเองจะเจริญผมก็เจริญอยู่แล้วนี่ยายไม่งั้นจะชื่อเจริญหรือคนเป็นหลานเริ่มจะหงุดหงิดอีกครั้งดูเหมือนยายชอบที่จะขัดใจเข้าไปเสียทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องกินกับนอนเอาละเอาละไม่ต้องพูดมากเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแทนที่เองจะนอนก็เอาเวลาไปอ่านหนังสือจะดีกว่าป.4แล้วนะไม่เห็นอ่านหนังสือหนังหาบ้างเลยปีหน้าก็จะขึ้นมัธยมแล้วยายใช้งานยังกับผมเป็นทาสแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปอ่านหนังสือล่ะเขาเอางานบังหน้าความจริงถึงจะมีเวลาว่างก็ไม่คิดจะอ่านหนังสือที่ไปโรงเรียนทุกวันก็ใช่ว่าจะไปเรียนแต่แอบหนีครูไปยิงนกตกปลากับเพื่อนๆบ้างไปโดดน้ำเล่นกันบ้างพอใกล้เวลาโรงเรียนเลิกจึงจะแยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันพ่อแม่ผู้ปกครองไม่รู้ความจริงก็นึกว่าลูกหลานของตนไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่จะขึ้นมัธยมเลยแค่ป.4จะสอบผ่านหรือเปล่าก็ยังเป็นปัญหาเองอย่าพูดอย่างนั้นไอ้หนูอย่าใส่ร้ายป้ายสียายถึงปานนั้นถ้าเองรักเรียนจริงๆกลางคืนเองก็อ่านหนังสือได้นี่เองเล่นนอนแต่หัวค่ำทุกวันขนาดยายไม่ได้เรียนหนังสือยังนอนดึกกว่าเองก็ผมยังเด็กกำลังกินกำลังนอนยายจะให้เหมือนคนอายุ80ได้ยังไงหลานชายเถียงไม่ลดละเอาละยายไม่เปรียบกับคนอายุ80ก็ได้เอาอายุ12เท่าเองนี่แหละเจ้าบุญชูหลานชายยายบุญช่วยนั่นปะไลเขาอายุเท่าเองเรียนชั้นเดียวกับเองมียายอายุเท่ากับยายของเองมีหนำซ้ำยายเขากดตาบอดเขาต้องปรนนิบัติยายทุกอย่างลำบากลำบนกว่าเองหลายเท่านักแต่ทำไมเขาเรียนเก่งแล้วก็สอบได้ที่หนึ่งทุกปีเมื่อยายพูดมาอย่างนี้เด็กชายผมแกละก็เถียงไม่ออกจึงเปลี่ยนเรื่องพูดเสียทันใดยายครับผมว่าเรามาช่วยกันทำขนมดีกว่ายายจัดการนึ่งถั่วเขียวส่วนผมจะไปปอกมะพร้าวแล้วขูดให้ยายนะครับเถียงไม่ขึ้นแล้วใช่ไหมยายค้อนให้วงหนึ่งแล้วลุกออกไปทำงานตามที่หลานมอบหมายยายนึ่งถั่วเขียวเสร็จจึงนำไปโขลกให้ละเอียดแล้วนำไปกวนกับน้ำกะทิใส่น้ำตาลปี๊บลงไปกวนจนแห้งแล้วนำมาปั้นถ้าเป็นขนมกงก็ปั้นเป็นรูปธรรมจักรแต่ถ้าเป็นเม็ดขนุนก็ปั้นเป็นเม็ดๆ เท่ากับของจริงเด็กชายเจริญช่วยยายปั้นแล้วจึงเร่งไฟยายนำแป้งข้าวเจ้ามาละลายน้ำปนกับไข่ขาวตีจนขึ้นฟองเมื่อหลานชายเร่งไฟจนติดดีแล้วยายจึงนำกระทะขึ้นตั้งเทน้ำมันบัวลงไปค่อนกระทะ
เมื่อน้ำมันร้อนจึงเอาขนมกงซึ่งปั้นเป็นรูปธรรมจักรชุบแป้งข้าวเจ้าที่ตีกับไข่ขาวนำลงทอดจนเหลืองแล้วจึงตักขึ้นทอดขนมกงเสร็จแล้วยายนำกระทะทองเหลืองขึ้นตั้งไฟเพื่อเคี่ยวน้ำเชื่อมเมื่อน้ำตาลทรายขาวละลายจึงยกลงทิ้งไว้ให้เย็นแล้วจึงกรองด้วยผ้าขาวบางเอาพวกฝุ่นผงที่ติดมากับน้ำตาลออกไปหนูต่อยไข่ไก่ห้าฟองใส่กะละมังมาให้ยายเอาไข่แดงที่เหลือเมื่อตะกี้ปนลงไปด้วยตีให้ขึ้นฟองนะยายสั่งซึ่งหลานชายก็ทำตามอย่างชำนิชำนาญเพราะเคยช่วยยายมาตั้งแต่หกเจ็ดขวบเม็ดขนุนชุดแรกที่ตักออกมาจากกระทะทองเหลืองถูกนำมาเรียงลงในถาดเงินสีของมันเหลืองอร่ามราวกับทองคำแล้วก็น่ากินเสียจนเด็กชายอดใจไม่ไหวพอยายเผลอจึงหยิบเข้าปากไปสองเม็ดทั้งที่ยังร้อนๆไอ้หนูเม็ดขนุนหายไปไหนสองเม็ดยายถามพลางจ้องหน้าเขาอย่างจะกินเลือดกินเนื้อเมื่อกี้ยายนับไว้มันมี9เม็ดบัดนี้เหลืออยู่แค่7ผมลองชิมดูว่าจะอร่อยเหมือนทุกครั้งไหมเด็กชายสารภาพหากก็มีเหตุผลประกอบกินก่อนพระเองจะต้องเป็นเปรตยายว่าเปรตเป็นยังไงเหรอยายตัวสูงเท่าต้นตาลปากเท่ารูเข็มมือเท่าใบลานยายบอกลักษณะของเปรตตามที่ได้รับฟังมาจากปู่ย่าตาทวดถ้างั้นก็ดีนะสิจะได้ไม่ต้องสอยมะม่วงมะปรางตัวสูงขนาดนั้นก็ปลิดจากต้นได้เลยแล้วมือใหญ่ๆก็จะได้ไม่ต้องใส่กระบุงส่วนปากผมนั้นกว้างทำยังไงยังไงก็เป็นรูเข็มไปไม่ได้พูดแล้วก็อ้าปากเต็มที่จนเห็นลิ้นไก่ทำพูดดีไปเถอะไปเกิดเป็นเปรตแล้วเองจะรู้สึกยายว่ายายแล้วพรุ่งนี้จะทำกับข้าวอะไรไปวัดครับเด็กผมแกะเปลี่ยนเรื่องถามด้วยครั้นที่จะฟังยายบ่นน้ำพริกผักต้มแล้วก็ปลาเค็มป่นคลุกน้ำตาลทรายสมภารท่านชอบยายอ้างสมภารแท้จริงยายก็ชอบด้วยเหมือนกันค่ำวันนั้นยายกับหลานช่วยกันจัดเรียงข้าวของลงในสาแหรกมีทั้งของติดกันเทศและของใช้ของยายซึ่งได้แก่ผ้าผ่อนท่อนสบายด้วยว่าต้องไปอยู่วัดถึง2คืน3วันส่วนเรื่องหมากพลูนั้นตัดออกไปได้เพราะยายเลิกกินหมากมาได้3ปีเข้านี่แล้วไอ้หนูเอ็งไปขุดดินมาก้อนนึงเตรียมไว้เสียตั้งแต่คืนนี้เลยเพราะพรุ่งนี้ต้องออกจากบ้านก่อนตีห้าพระท่านเริ่มเทศคาถาพันเวลา5นาฬิกาตรงยายออกคำสั่งไปวัดทีไรเขาจะต้องหาบของไปส่งยายซึ่งนอกจากจะมีข้าวของสำหรับถวายพระแล้วยังมีดินก้อนโตๆอีกหนึ่งก้อนยายอธิบายว่าหาบดินเข้าวัดนั้นได้กุศลแรงเพราะเวลาคนไปวัดกันมากๆก็จะเหยียบดินของวัดติดเท้ากลับบ้านทำให้ดินวัดพร่องไปจึงต้องนำมาคืนด้วยวิธีนี้ถือเป็นการใช้หนี้สงเหมือนกันถ้าเช่นนั้นผมหุงข้าวทำกับข้าวไว้ตั้งแต่คืนนี้เลยนะครับพรุ่งนี้จะได้ไม่ยุ่งหลานชายเสนอด้วยไม่อยากลุกตอนเช้ามืดไม่ต้องลำบากถึงปานนั้นพรุ่งนี้ตีสี่ก็ทำทันเอาเถอะแล้วยายจะช่วยยายไม่สวดมนต์ภาวนาหรือครับไม่เป็นไรยายต้องไปทำวัดเช้าเย็นที่วัดอยู่แล้วบุญอยู่ที่ใจจะทำที่ไหนก็ได้บุญทั้งนั้นถ้าใจเป็นกุศลเองจำคำที่ยายสอนนะไอ้หนูเอาบุญมาใส่ใจเราให้มากๆคนที่สะสมบุญไว้มากเมื่อถึงคราวคับขันบุญก็ช่วยได้เพราะฉะนั้นช่วงที่ยายไปอยู่วัดห้ามเองไปก่อกรรมทำเขียนเหมือนที่แล้วๆมาถ้ารู้ถึงหูยายเมื่อไรยายจะโยงเองไว้กับคือแล้วก็เคี่ยนให้เลือดซิบๆเลยจำเอาไว้เกิดเป็นคนต้องสร้างความดีไม่ใช่สร้างความเลวร้ายยายทั้งปลอบทั้งขู่ครับครับมียายดุยังกับเสืออย่างนี้ผมจะไปสร้างความเลวร้ายได้ยังไงหลานชายผมแกล่ะว่าเอาละเดี๋ยวจัดของเรียบร้อยแล้วก็ปิดประตูหน้าต่างเข้านอนได้พรุ่งนี้ตีสี่ต้องตื่นยายสั่งแล้วจึงลุกออกไปห้องพระเพื่อสวดมนต์ภาวนาหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนเวลาตีสี่สี่สิบยายกับหลานก็พากันออกจากบ้านหลานชายหาบสาแหรก
ยายหิ้วปิ่นโตเคลือบบรรจุอาหารหวานคราวนางด่างกับนางดำวิ่งมาส่งถึงประตูรั้วยายถือคบใต้มาด้วยเพราะมืดมองไม่เห็นทางอย่าลืมเอาข้าวให้มันกินทุกวันล่ะยายสั่งเพราะต้องออกจากบ้านไปถึง3วันไม่ลืมหรอกยายผมไม่ใช่คนใจไม้แส้ระกำอะไรหลานชายตอบออกน้อยใจในคำพูดของยายเมื่อวันวานที่ว่ารักเขาเท่ากับหมาแต่จะว่าไปแล้วนางสองตัวนี่มันก็น่ารักตรงที่ซื่อสัตย์และเสมอต้นเสมอปลายยายให้เฝ้าบ้านมันก็ไม่เคยหนีไปเล่นและที่สำคัญกว่านั้นคือมันไม่เคยขโมยเงินกลมของยายไปขายแต่ถึงอย่างไรเขาก็ต้องดีกว่ามันยายบอกว่าคนนั้นต้องดีกว่าหมาอยู่วันยังค่ำ